ผลจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะครับและรวมไปถึงวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับผลตอบรับจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับความภาคภูมิใจที่รายการก้าวไปด้วยกันนะครับได้เชิญท่านผมมาเป็นวิทยากรคุยให้กับเกษตรกรฟังในเรื่องของทุเรียนเทศนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากเกษตรกรนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับสนใจที่จะนำทุเรียนเทศไปปลูกในสวนในพื้นที่ของเขานะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้ผมถือว่าผมนำภูมิปัญญาของถิ่นนะครับมาต่อยอดและก็ทำในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นนะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับทีนี้เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับชุมชนอื่นนะครับที่สนใจในเรื่องของทุเรียนน้ำหรือว่าทุเรียนเทศนะครับก็สามารถที่จะโทรมาขอคำปรึกษากับผมได้ตลอดเวลานะครับเราพร้อมและก็ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของทุเรียนเทศทุกขั้นตอนตั้งแต่วิธีการปลูกการจำหน่ายช่องทางการตลาดนะครับอันนี้เรายินดีตลอดเวลานะครับโดยโทรติดต่อมาที่ไร่ทรัพย์ทวีของเราที่เบอร์โทร0878855670ครับต้องบอกพี่น้องว่าการจัดการภาคเกษตรถ้าเราไม่ลดต้นทุนในการผลิตเราไม่คิดเพิ่มรายได้แล้วเราไม่เพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเดินต่อลำบากครับวันนี้ได้มีโอกาสรับความรู้จากคุณทวีศรีเกตที่หยิบยกเรื่องราวของภูมิปัญญาเรียนน้ำเป็นภาษาบ้านเราทุเรียนน้ำเป็นภาษาปากใต้ทุเรียนเทศเป็นภาษาสากลวันนี้เพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นวัชพืชแล้ววันนี้มีมูลค่ามหาศาลขึ้นห้างสร้างรายได้เชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามชมรายการอยู่ถ้าหากว่าคุณสนใจจะเรียนรู้คุณจะมาที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูชาวโชว์ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวหรือไปเรียนรู้ที่บ้านคุณทวีศรีเกตก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งและเชื่อว่าทุเรียนเทศจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวที่สร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ต้องขอบคุณรายการก้าวไปด้วยกันทางช่องนิว18นะครับที่ได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนี้ขอบคุณคุณนิยมคงเมฆจากต้นน้ำลุ่มน้ำป่าพนังที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีขอบคุณคุณทวีศรีเกตปราชญ์ผู้รู้เรื่องทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศวันนี้ต้องขอบคุณที่เรามีสื่อช่องทางนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ที่นี่เราใช้คำว่าติดอาวุธทางปัญญาให้พี่น้องคิดถึงอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาและความสุขจากก่อเกิดกับพี่น้องภาคเกษตรครับและในวันนี้ครับในฐานะของสื่อมวลชนแกปเปอร์และก็รายการก้าวไปด้วยกันนะครับรู้สึกดีใจและก็ประทับใจเป็นอย่างมากครับที่ได้ร่วมเป็นสื่อกลางนะครับในการนำวิทยากรมาให้องค์ความรู้ใหม่ๆครับจากศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของครูชาวโชนั่นเองครับผู้ชมครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูชาวโชและศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการก้าวไปด้วยกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นทาง News 8วันนี้แกปเปิ้ลขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการก้าวไปด้วยกันสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นกับรายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนครับการยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะเป็นการรองรับผลิตภัณฑ์และผลผลิตของชาวเกษตรกรและนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรร่วมกับชุมชนแห่งนี้ได้และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับ
18